ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมขออาสาพาสายหวานทุกคนนะครับมาคลายร้อนด้วยเมนูอร่อยๆนะครับที่ใจกลางกรุงเทพในย่านสุขุมวิทนะครับกับร้าน Slow Cafe ครับใครที่แวะมาที่นี่นะครับก็สามารถเลือกมุมโปรดของตัวเองได้นะครับทั้งภายในร้านนะครับที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นนั่งชิลกับธรรมชาติที่โซนเอาท์ดอร์ก็ได้ครับมาที่ร้าน Slow Cafe นะครับสายหวานทุกคนนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับเมนูตามนี้เลยนะครับผมขอเมนูแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่ามาปุ๊บต้องสั่งนะฮะอันนี้คือ Tower Pancake นะครับแค่ลองขยับจานนิดนึงนะฮะปึ๊บๆนี่มันมีความเด้งมันมีความเบาเอาเป็นว่าขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะฮะโหหั่นง่ายนุ่มมากมันดูฟูมันดูเบาโอ้หอมฮะอันนี้นะครับเขาก็จะรับประทานคู่กับไซรัปนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่า Tower Pancake นะฮะตัวแพนเค้กของที่นี่เนี่ยมันนุ่มฟูจริงๆนะครับอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมฮะที่เขาเสิร์ฟคู่กันเขาจะมีใส่ไซรัปลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยวิปปิ้งครีมเขาจะมีรสชาติเฉพาะนะฮะมาชิมพร้อมๆกันเลยฮะแค่วิปปิ้งครีมอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะตักวิปปิ้งครีมนะฮะป้ายนิดนึงฮะดีงามมากวิปปิ้งครีมเหนือชั้นทานคู่กับตัวแพนเค้กอร่อยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็คือโรตีนูเทลล่านะฮะหลายคนงงมันจะเป็นโรตีได้ยังไงนะครับเพราะว่าในเมื่อรูปแบบอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆกับตัววัฟเฟิลนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแป้งโรตีนะฮะแต่เขาเข้าไปอบในอันที่เป็นเตาวัฟเฟิลดังนั้นเนี่ยมันจะได้ลักษณะที่คล้ายๆกับวัฟเฟิลครับด้านในอัดแน่นด้วยสตรอเบอรี่แบบชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีซอสนูเทลล่าให้มาแบบไม่ยั้งเลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ขายดีมากๆนะฮะกับเมนูนี้คือผมชอบนูเทลล่าผมชอบสตรอเบอรี่ผมชอบโรตีที่มันกรอบๆแล้วแบบมีหลายๆชั้นทุกอย่างที่ผมชอบและทุกคนน่าจะชอบอยู่ในเมนูเดียวกันนะฮะจานนี้อร่อยมากๆครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเฟรนช์โทสต์นะฮะก็จะเป็นเฟรนช์โทสต์นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขามีทีเด็ดตรงที่เขาใส่เครื่องเทศลงไปนะฮะจะมีกลิ่นที่มันหอมๆขึ้นมาแล้วก็จะรับประทานคู่กับไอศกรีมนะครับแล้วก็จะมีผลไม้อย่างสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่นะฮะอดใจไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นว่ามาลองชิมกันดีกว่าไอศกรีมกับสตรอเบอรี่เป็นเฟรนช์โทสต์ที่หอมมากนะฮะอย่างที่บอกเขาจะใส่ตัวเครื่องเทศลงไปก็คือเป็นอบเชยนั่นแหละมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเขาจะมีโรยไอซิ่งเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือพอทานคู่กับตัวไอศกรีมวานิลาของเขาเด็ดขาดมากฮะขนมปังนุ่มๆหอมๆ นะฮะไอศกรีมเย็นๆกลิ่นวานิลามีผลไม้เปรี้ยวตับลงตัวมากครับกับเฟรนช์โทสต์ที่นี่นะฮะนอกเหนือจากขนมอร่อยๆนะครับที่ Slow Cafe นะฮะแน่นอนจริงๆครับเรื่องเครื่องดื่มนะฮะวันนี้ผมขอเป็นมัทฉะลาเต้ดูนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีตัวมัชเมโล่แล้วแต่เลยนะบางคนอาจจะใส่เข้าไปในลาเต้บางคนอาจจะจิบปุ๊บแล้วก็ชิมตามเข้าไปมันก็จะละลายในปากหวานๆนะฮะสำหรับร้าน Slow Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ย่านเอกมัยครับที่นี่มีที่จอดรถให้สายหวานทุกคนเลยนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขามีเมนูเด็ดนะครับ
ที่บอกด้วยว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทุกๆร้านในตอนนี้นะครับมาฝากกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมที่มีชื่อว่าทาร์ตไข่แล้วก็มันจะต้องอร่อยกรอบนอกนุ่มในและมีความหอมมันนะครับและความอร่อยหอมมันก็ต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมทครับวิธีทำเมนูทาร์ตไข่เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาใส่เนยสดเนยขาวแล้วแป้งที่ผสมไว้ลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับจากนั้นรีดแป้งทาร์ตบนแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นบางกลุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดให้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาไข่แดงและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วคนส่วนผสมให้เข้าด้วยกันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้นะครับสุดท้ายตักไส้คัสตาร์ดใส่ลงในแป้งทาร์ตอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยพายโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับและช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้ว่าต้องไม่เหมือนใครที่สำคัญมันน่ารักน่ารักครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับฟักทองจะเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองสวยนะครับและอุดมไปด้วยวิตามินคนทั่วไปชอบนำฟักทองมาทำเป็นอาหารแต่วันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์เอาฟักทองมาทำเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มนุ่มอุดมไปด้วยวิตามินชวนรับประทานครับสำหรับเค้กฟักทองนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเป็นสปันเค้กเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มละมุนแล้วก็สามารถพยุงส่วนผสมที่เป็นฟักทองแบบนี้ได้ในปริมาณที่ไม่มากนักแต่ก็ยังคงได้รสชาติและความอร่อยของฟักทองนะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มต้นกันเลยด้วยการใส่แป้งสาลีทำเค้กลงไปก่อนในชามนี้นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเราใส่ลูกจันทร์ป่นลงไปนิดนึงและเพื่อให้สปันเค้กของเรานุ่มนุ่มเราก็ใส่สารเสริมคุณภาพสำหรับการทำเค้กลงไปนิดนึงใส่ไข่ไก่ใส่เนื้อฟักทองต้มสุกและบดละเอียดวานิลาชนิดน้ำเนยสดละลายและใส่นี่ครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจะได้ขนมเค้กเนื้อนุ่มนุ่มขนมเค้กที่ตีผสมทุกอย่างลงไปเลยในขั้นตอนเดียวแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับเพราะว่ามันทำง่ายเริ่มด้วยความเร็วต่ำๆก่อนแล้วก็สูงขึ้นสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับเราจะได้ส่วนผสมที่มีความข้นและฟูเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวส่วนผสมขึ้นฟูเหมือนอย่างที่เราต้องการแล้วและพิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเพราะประเดี๋ยวจะตัดเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทาเนยแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับนะครับส่วนผสมของเค้กเราก็จัดการเทลงไปในพิมพ์เลยนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเค้กฟักทองของเราอบสุกและพักไว้จนเย็นสนิทแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วตอนนี้เราต้องมาทำซอสนมกันครับแน่นอนที่สุดครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมมันจะได้ความหอมมันและต้องไม่ลืมนี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันตามด้วยแป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำไว้เล็กน้อยนะครับเกลือป่นต้องไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ไฟไม่แรงมากจนเกินไปเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปแล้วก็พอเริ่มจะสุกข้นแบบนี้เราก็ใส่เนยสดลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะจะทำให้นมของเรามีกลิ่นหอมเนยนิดๆจะไม่ข้นมากคุณผู้ชมถึงขนาดเป็นสังขยาแต่ว่ามีความข้นเป็นครีมซอสนมของเราเริ่มข้นแล้วเราต้องรีบปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการคนเพื่อไม่ให้เป็นลูกหรือเป็นก้อนที่ก้นกระทะเห็นไหมยิ่งคนคุณยิ่งเห็นว่าซอสนมของเรายิ่งมีความละเอียดละเอียดนะคุณผู้ชมนะพอขนมของเราสุกเย็นนะคุณผู้ชมเป็นคนที่มีนิสัยต้องตัดขอบทิ้งนิดหนึ่งเพราะว่ามีความรู้สึกว่าขอบเค้กเป็นอะไรที่เวลาเอาไปเสิร์ฟแล้วคนบางคนก็บอกว่าตายแล้วฉันได้ตรงขอบข้างขนมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ชิ้นนึงของเราก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพอตัดขอบข้างนี้ก็อย่าลืมตัดขอบข้างนี้ทิ้งด้วยก็เอาออกไปเราเสิร์ฟชิ้นเท่านี้ก็ถือว่าพอแล้วนะแค่นี้ก็จุกแล้วคุณผู้ชมเสิร์ฟด้วยกันเอาซอสลงไปในจานก่อนนะคุณผู้ชมเค้ก1ชิ้นวางลงไปคุณผู้ชมถ้าชอบวิปปิ้งครีมคุณผู้ชมก็จัดการบีบลงไปได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องการเสิร์ฟอาหารแบบนี้คนเก็บครัวจะบ่นนะคุณผู้ชมนะช่างเขาแต่เรายกออกไปมันต้องเลิศนะคุณผู้ชมนะฟักทองต้มสุกต้องบอกไหมเนี่ยว่าเป็นพัมคินเค้กคุณผู้ชมครับ wow. ยกมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วสวยงามไหมครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้านะครับน้องนานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมและเหมาะกับหน้าร้อนนี้ไหมติดตามชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจหน้าร้อน เป็นเมนูที่เป็นน้ำแข็งใสใช่ไหมไม่ใช่เป็นขนมมามีร้อนแบบนี้กินอะไรไม่ไหวเราก็ต้องน้ำแข็งใสนั่นแหละขนมเย็นๆชุ่มฉ่ำอร่อยเหรอมีชื่อว่าอะไรอ่ะฝรั่งเขาเรียกว่า sponge kisses ฝรั่งเหรอแต่คนไทยอ่ะมันยังไม่มีชื่อตายตัวใช่ไหมใช่ลานาตั้งเองแล้วกันมันชื่อเค้กแซนด์วิชแล้วกันนะค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมนพก้าววิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนเท่ากันผสมสีผสมอาหารคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้สีละ1พิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ
ใส่วุ้นสีที่หั่นเตรียมไว้ลงในพิมพ์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์จากนั้นเทวุ้นนมลงจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นนมนพเก้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกสปันคิสเซสเนี่ยหรือชื่อไทยที่เราตั้งเองเมื่อสักครู่ว่าเค้กแซนด์วิชเนี่ยใช่มันมีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหน้าตาก็เหมือนเป็นเค้ก2ชิ้นเนาะประกบด้วยกันข้างในจะมีคัสตาร์ดอร่อยอร่อยแล้วก็ย้ำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็มีผลไม้สดเค้กนุ่มๆกับคัสตาร์ดแช่เย็นจัดๆแล้วก็มีผลไม้สดรสต้องเปรี้ยวๆหน่อยนะเพราะซัมเมอร์นิดนึงใช่ฟันคิสเซสของเราเตรียมของเสร็จแล้วหมามี่บอกว่าเราจะเริ่มทำจากตัวเนื้อเค้กก่อนเค้กที่เป็นแซนด์วิชของเราใช่ไหมแล้วทำไมถึงบอกว่าวิธีการตีเป็นแบบชิฟฟ่อนเพราะมันให้เขาเบาเบาตีแบบนี้จะทำให้เนื้อเบาขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะสามารถหยอดลงไปที่ซิลแพคที่เขาไม่ใช่เพราะว่าเนื้อสปันปกติอะถ้าหยอดลงไปเป็นทรงเขาจะไม่เป็นทรงเขาก็ไม่เป็นทรงเลยแต่อันนี้ยังพอเป็นทรงได้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยถ้าจะให้เนื้อสปันคิสเซสของเราเนี่ยหวานมันเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนอกเหนือจากรสหวานมันแล้วเนี่ยเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความมันให้กับเนื้อเค้กของเราด้วยจากนั้นคนส่วนผสมนม2ชนิดเข้าด้วยกันขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนผสมของไข่แดงค่ะที่มีไขมันไข่แดง5ฟองค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำผงฟูใช่ไหมใช่ค่ะและแป้งสาลีทำเค้กคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยง่ายไหมยังไม่เสร็จนี่ช่วงนี้เนียนแล้วก็พักไว้เดี๋ยวมาเราจะตีไข่ขาวขั้นตอนการตีไข่ขาวหัวตีใช้หัวตีลูกตะกร้อนะคะแล้วก็อ่างผสมต้องสะอาดแบบนี้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนประมาณ30วิก่อนนะให้เขาฟอดขึ้นมาก่อนอ่ะโอเคฟอดแล้วยังดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะต่อประมาณ1นาทีเอาถึงเขาตั้งยอดนะถ้าคุณกังวลใจว่าไข่ขาวของคุณที่ตีโมแรงเนี่ยใช้ได้หรือยังให้เอาตะกร้อมือของคุณเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้แข็งแบบแข็งมากเลยนี่คือตั้งยอดแล้วได้แล้วคนให้เนียนก่อนสมมุติไข่ขาวดีเวลาคนแล้วเขาไม่แยกนี่คือโอเคเลยเนาะโอเคค่ะครึ่งหนึ่งเธอจะคนเองไหมจริงๆนี่เธอคนได้เลยนะแต่อันนี้เธอให้เราแล้วกันสังเกตว่าเวลาคนน่ะนานาจะคนเลยยกตะกร้อแบบนี้เราจะไม่คนแบบคนลงไปเพราะว่าเราอยากเก็บอากาศที่เขามีเอาไว้ให้เยอะที่สุดนะคะเวลาเราทำขนมตัวนี้เตาอบต้องพร้อมเลยนะพร้อมคืออบตวมเตาแล้วอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะ175ค่ะเริ่มจากฐานนั้นก่อนก็ได้อ่ะค่ะอ
ยังต้องโรยไอซิ่งค่ะโรยเพื่ออะไรให้เขามี texture มันห้องบนมันสวยไวด้วยนะเราอบประมาณ 8-10 นาทีเองอบไวไม่ใช่ให้รีบๆทำ โอ้โหระหว่างที่เรารอตัวเค้กของเราในเตาอบเนี่ยเราจะมาทำไส้คัสตาร์ดกันเพราะว่าต้องให้แซนด์วิชของเราตัวเค้กเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็คัสตาร์ดต้องเย็นสนิทก่อนจะเอามาประกอบร่างกันเนาะเราจะเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะในการทำคัสตาร์ดของเราคัสตาร์ดปกติเนี่ยจะต้องมีรสอวนหวานมันๆ นานามีครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปด้วยคนส่วนผสม2อย่างให้เท่ากันยังไม่เปิดไฟนะส่วนผสม2ชนิดเข้ากันแล้วมามิใส่ในสดในจ้ะจ้ะแมคโครโพดค่ะวานิลากลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นนะคะคนทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวตั้งเตาก่อนจะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะคนส่วนผสมอีกครั้งปิดไฟใส่ครีมชีสเลยนะเราจะใส่ครีมชีสลงไปตอนส่วนผสมของเราร้อนๆแต่เราจะไม่เอาครีมชีสขึ้นไปตั้งไฟนะโอเคอันนี้ใส่สตรอเบอรี่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เข้มข้นน่ากินจังเลยน่ากินจริงๆด้วยมาประกอบด้วยกันนะเราคัสตาร์ดใส่ลงไปใส่ลงไปที่ผงก่อนอันนี้คือคัสตาร์ดที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทถ้ายังไม่ใช้เลยเนี่ยกรุณาแช่ตู้เย็นเพราะว่ามีทั้งครีมมีทั้งเนยเหนียวมากเลยนะเนี่ยน้ำหอมๆจังเลยอ่ะเนาะยังไม่ได้ใช้นะคะนี่กลิ่นตัวเหรอค่ะ wow. ไม่หมายถึงตัวเองนะไม่ใช่ขนมจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะประกอบเขาด้วยการใส่ผลไม้ลงไปชิ้นนี้ของคุณผู้ชมสวยที่สุดเลยให้ชิ้นแล้วก็เวลาเราประกอบเขาเนี่ยเราก็จะเอาฝาของเขามาบีบครีมนิดนึงตาก็ดูน่ากินดีนะแต่รสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ากินเสร็จแล้ววิจารณ์ตรงๆได้ไหมอ่ะพูดไปเลยอ้าวมันเหมือนคุกกี้มากกว่านะมันเป็นแบบใช่พอเรากินเข้าไปเราจะรู้แล้วความนุ่มหืมเขานุ่มจริงนะนี่เขาไม่ได้พูดเล่นเลยจริงๆเขาอ่ะต้องกินเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ๋อเหรอแต่ครีมเยอะมากเลยอ่ะด้วยความงกของเราอ่ะใช่ไปเลยทำไมเรากล้าท้าเธอเพราะเทดดี้กินแล้วเฮ้ยเอาเทดดี้มาข่มเราไม่ได้หรอกนะเทดดี้อะไรก็อร่อยถ้าไม่รู้จักมันมาก่อนเลยอ่ะจะคิดถึงขนมไข่เวอร์ชันนุ่มมันมีกลิ่นหอมๆแล้วก็ข้างนอกมันจะกรอบก็ไม่กรอบอ่ะแค่มันตึงๆอ่ะแต่เวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันนุ่มแล้วมันก็ไม่หวานมากข้อดีข้อคือคัสตาร์ดครีมมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสตรอเบอรี่แล้วมันเป็นหวานๆมันๆมันทำให้ยิ่งกินยิ่งอร่อยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่อีกครั้งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เอาใจสายหวานที่ชื่นชอบความแฟนตาซีนะครับ
และนี่ครับคือเมนูที่ผมบอกได้เลยว่ามาที่เบกกิ้งเมอร์เมดนะฮะต้องสั่งเลยโอ้สวยงามเพลิดเพลินเหมือนคนทำนะคุณผู้ชมนะบัตเตอร์ฟลายพีโคโคนัทเลเยอร์เค้กโอ้เค้กมะพร้าวอัญชันนะใช่